สำหรับสายเปย์ฟังทางนี้เพจรับเติมเกม ROV Speed Dipter ROM Rapes M ถูกกว่าที่อื่นประหยัดปลอดภัยไว้ใจได้เลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมต่อไปนะกูจะออก EDA นะพวกเวนฟังให้ดีนะดูปากกูแล้วไม่ต้องอ่านนะเปิดเสียงดังๆให้เข้าไปในรูหูเลยนะถ้ากูเห็นไลค์น้อยนะเมื่อไหร่แชร์น้อยกูไปดูหลังบ้านนะกูจะงด2วันแล้วกูจะลงคลิปสปอนเซอร์กูลงคลิปของกาชามึงจำไว้แล้วมึงก็ไม่ต้องร้องโอ้พี่ครับทำไมไม่ลงติดต่อกันเลยครับกูนะเล่นให้มึงนะเป็น10ชั่วโมงตัดคลิปอีกอะไรอีกกว่าจะเสร็จมึงแค่กดไลค์ทีเดียวมันยากไหมเย็ดเปียกสมควรแล้วที่มึงอ่ะไม่ได้ดูแค่นั้นนี่ควายเอ้ยโง่กูนี่โง่เออแค่นี้อุ้ยมีคนตายมีคนตายใครเป็นไรครับใครเป็นไรครับคุณหมอใครเป็นไรครับมีคนจมน้ำครับผมโอ้โหโอเคเร่งด่วนแค่เร่งด่วนหลอดลมอักเสบผ่าตัดเลยครับผ่าตัดเลยผ่าตัดทีเดียวเฮี้ยนี่ให้นอนโรงพยาบาลทั้งหลายวันเฮ้ยเอ้ยตำรวจยืนอยู่เลยกูไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมสามารถซื้ออาหารได้ที่ไหนบ้างอะครับโอเคครับขอบคุณมากครับนายไปที่สุขีสายเหรอเห็นตัวนายทั้งตัวมีเม็ดอะไรเนี่ยใช่เหรอใช่ดินายเป็นที่สุขีสายเหรอไม่เป็นเอดเปล่าไปตรวจบ้างนะเว้ยอย่าปล่อยไว้เรื่องแบบนี้อันตรายผมไม่เป็นเอ้ยเราดูก็รู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกลาดก่อนคือวันเนี้ยผมมี2ภารกิจเว้ยที่ว่าผมอยากจะมาทำก็คือหมอกบเขาจะแต่งงานกับปีเตอร์แล้วไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออลิสคือคนที่ผมจะตามหาเธอเพราะว่าเป็นคนที่แต่งตัวสไตล์เดียวกันเป็นคนที่ผมรู้สึกหวั่นไหวเย็ดโดมีกงมีแก๊งแต่ผมไม่อยู่แก๊งใครแน่นอนเย็ดเค้เขารถมาจอดกันทำไมวะสวัสดีครับโอ้โหพี่ว่าไงครับผมการแต่งตัวพี่มันเฟี้ยวฟ้าวมากเลยวะธรรมดาน้องพี่พอดีพี่มาจากเมืองแฟชั่นนะรู้จักปารีสเปล่าปารีสเลยเหรอใช่ปารีสคือปลาเตารีดเหรอครับไม่ใช่ปลาเป็นคนรีดส่วนม้านั่งอยู่ที่บ้านกินข้าวถุย ได้เหรออย่างเงี้ยได้เหรอได้ทุกอย่างแหละส่งมาเลยไม่ไงพี่แบบโอ้โหแต่งตัวแฟชั่นขนาดนี้รองเท้านี่รุ่นอะไรครับเนี่ยน่าจะรุ่นท็อปลิมิเต็ดเลยมั้งครับเนี่ยเยอะกว่านั้นครับตัวเนี้ยก็คือปล่อยออกมาเลยครับเป็นตัวที่ดาราใช้แสดงเคยดูอเวนเจอร์มั้ยครับอเวนเจอร์เคยครับที่พระเอกเป็นลูกข้างคาวใช่มั้ยครับเก่งนี่เล่าหัวไวเนี่ยครับรองเท้าคู่นี้แหละของทอมครูซครับผมอ๋อของทอมครูซใช่ครับที่แสดงเรื่อง Mission Impossible ถูกต้องแล้วอ๋อโหขนาดนั้นเลยครับครับผมลองดมกลิ่นตีนมั้ยล่ะครับเอามั้ยล่ะครับลองดมกลิ่นตีนมั้ยเดี๋ยวผมเพิ่งเคยเห็นครับขอผมแบบกราบงามๆกับรองเท้าดมสูดเลยสูดเข้าไปลึกเลยลึกแล้วเดี๋ยวดึงจังหวะหายใจออกแล้วก็ก้มลงมาหายใจเข้าเป็นไงของแท้ปะของแท้ของแท้บอกแล้วฮึบโอ้ยของจริงคู่นี้รองเท้าคู่นี้ของจริงโอ้โหดูกางเกงสิครับเนี่ยกางเกงทูท่าทางจะราคาแพงคุยเรื่องแฟชั่นคุยกันได้ทั้งวันแหละไอ้หนูคนรวยเท่านั้นแหละที่เขาจะแต่งตัวอย่างเงี้ยโอ้ยพี่นี่แต่งตัวยังกับดาราเลยมาดาอยู่ที่นู่นเขาเรียกว่าเซเลบจริงเหรอใช่โอ้ยอย่างนี้รายได้พี่เยอะมากเลยดิมีสัก500ไหมล่ะแล้วว่าแต่ที่นี่ใครคุมเนี่ยที่นี่ใครคุมนายกคุมครับนายกใช่ที่เนี่ยเขาไม่มีนักเลงคุมหรอคุณอ๋อไม่มีนักเลงเหรอแล้วพวกนายอยู่แถวไหนอะไรยังไงเหรอก็อยู่ตรงนี้ครับนายเคยรวมดมกลิ่นตีนต้มคูดแล้วยังล่ะพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาว่ะบางทีก็รู้สึกว่าอยากลองอยู่นะก็เอาปะล่ะเอาอะไรอ่ะครับเอา500เอามาผมจะเอา500น่ะมาเดี๋ยวให้ผมต้องชักมีดนะมาทำไมคุณข่มขู่ผมอ่ะคุณเกรงใจ38ในกระเป๋าผมหน่อยผมไม่ชอบเลยอะไรครับปืนเหรอฮะไพ่ครับไพ่ครับจ่วยจริงบอกเลยจบแล้วจางสุดๆจางนายเห็นสาวป่ะเราตามหาผู้หญิงอ่ะน้องอลิสอะอลิสหรือว่าลิซี่ผมรู้จักแต่พุทซี่ครับคุณเลยอยากเรียนเลยว่าคันฟันไปแล้วถ้านายไม่รู้จักสิ่งที่เราต้องการนายก็ไม่มีประโยชน์กับเราหรอกเฮ้ยวัยรุ่นไอ้เอ็ดเหรออะไรมึงโอ้ยโอ้พูดกูเลยว่ะเดี๋ยวนึกว่าเพื่อนโทษทีอ๋อครับผมเราอยากจะถามเฉยๆว่าเฮ้ย
นายรู้จักคนที่เราตามหาหรือเปล่าวะใครครับยังผมตามหาคนคนนึงอ่ะเขาพัดภาคกับผมอ่ะใครครับเขาคือแฟนของผมเองคุณพอจะรู้จักใครที่ขึ้นต้นด้วยตัวอออ่างบ้างครับไม่นะใช่เหรอคนอย่างคุณคงไม่มีคนคบแหละผมดูคนผิดไปไปทำอะไรกันดีอ่ะวัยรุ่นอ้าวไหนว่าไม่มีประโยชน์ละไม่มีประโยชน์หรอกโปกแล้วเหรอครับไม่รู้เรื่องเลยตกลงนายจะไปไหนน่ะเราจะตามกลิ่นไปอาจารย์เราบอกว่าให้ดมกลิ่นแล้วตามไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าสติสตางค์คุณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถามคุณหน่อยเถอะว่ากลิ่นอะไรขอร้องเอากลิ่นอะไรครับกลิ่นอะไรกลิ่นหมีหมายถึงว่าหมีในป่าหมีมีขนน่ะดำๆอ๋อหมีควายก็แล้วแต่โอ้โหเล่นอะไรจะปรึกษาผมหน่อยนะแล้วเขามาจอดรถเล่นกันทำไมถึงเยอะแยะเนี่ยเขามาเตรียมพร้อมครับผมเตรียมพร้อมทำอะไรมีงานใหญ่วันนี้เหรอก็เตรียมพร้อมเรื่องเมืองมันทำท่าจะดูไม่ค่อยดีเขาเริ่มมาเตรียมพร้อมกันก่อนครับหมายความว่าอะไรเมืองมันดูไม่ค่อยดีเวทมนต์เนี่ยเวทมนต์ครอบงำแล้วทำอะไรก็ไม่สะดวกเลยตอนนี้มันจะโดนมนต์ครอบงำอยู่ตอนนี้เขาเลยมารวมตัวกันเมื่อกี้ก็ได้ไปส่งตำรวจเปิดประตูไม่ได้ไม่มีใครเปิดรถได้เลยดีนะผมอาคมแก่งกล้าเปิดได้อยู่คนเดียวใช่เสพไหมเนี่ยลำบากก็มาส่งพวกมันอีกเสพไหมเนี่ยทั้งคู่เลยใช่ไหมอ๋อผมค้าครับเจ๊จอยนี่วะอ้าวใช่ไหมเจ๊จอยเหรอแย่อันนี้ชื่อจอนแล้วอีก2คนชื่ออะไรจ๊ะของผมเต้ครับผมหัวม่วงอ่ะหัวม่วงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่เกี่ยวครับผมมายืนฟังเฉยๆครับเห็นก็คุยกันนะมันชื่อเตี๋ยวใช่มั้ยครับผมมาซื้อก๋วยเตี๋ยวครับพอดีก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเนี่ยครับร้านปากซอยตรงเนี้ยครับอร่อยมั้ยคุยกันเลยอร่อยครับคุยกันเลยอร่อยมากเวลาจริงๆคุยกันละเสียเวลาเหรอใช่ผมคุยเค้าประมาณ10นาทีครับเย็นไว้หนุ่มเย็นไว้โอ้แล้วอย่าไปคุยกับมันนี่เก็บไว้ก่อนรู้ตัวอีกทีอ่ะเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ได้ไปไหนเนี่ยคือผมคุยกับเขาเนี่ย20นาทีนะผมจับใจความได้ว่ารองเท้าของเขาเนี่ยคือเป็นของรุ่นอเวนเจอร์ใส่ที่เป็นของทอมครูซครับอ๋อนี่กี่บาทครับคู่นี้มันของแบบนี้มันมูลค่ามันพูดกันไม่ได้หรอกครับอ๋อมีปัญหาอะไรกันนะฮะเอายังไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยได้หนวดนายเอาไปไกลๆหน่อยได้ป่ะมันแบบมันดูแบบคันๆอ่ะคันตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเกาให้อ้าวก็ได้ดิก็มาดิข้อหน้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเกาให้ไงก็เดี๋ยวเกาให้ไงอ๋อฮัลโหลครับคุณตำรวจมีคนกำลังจะตีกันนะป่ะไงนายผมยาวนะอีฉานี่เนาะเกิดมามีผมแต่แรกเลยเหรอแล้วรองเท้าใส่ไม่เข้ากับตัวเลยเนาะแล้วทำอะไรมาเนี่ยผิวคล้ำใช่อาบแดดครับผมว้ายรวยเลยเงินเหลือเลยไปอาบแดดใช่ไหมครับผมเวลาเก่าก็เผาแบงค์พันครับโอ้โหสุดๆไปเลยวะแล้วกางเกงนี้ได้จากไหนครับถามทุกคนเลยเรื่องกางเกงเนี่ยต่อไปจะเขียนแล้วเป็นโน้ตเลยก๊อปวางแปะไว้เลยตรงหน้าผากพูดถึงแปะแล้วเมืองนี้เขาบอกว่ามีเจ๊กเยอะจริงป่าววะไปรุ่นจริงจริงว่าแต่เราจะถามแบบข้อมูลนิดๆหน่อยๆเราตามหาใครคนนึงอยู่ใครครับนายรู้จักผู้หญิงกี่คนดีกว่าในเมืองนี้โสดพอครับผมไปเถอะไม่มีประโยชน์แดงแดงแดงเย็นไว้เย็นไว้แดงนายมีรถด้วยเหรอวะไปเป็นเพื่อนกันคุยเลยไปไหนไปกันวะว่าแต่นายจะไปไหนแดงไม่รู้อะไปเรื่อยอะผมอะเฮ้ยสายเดียวกันเลยชิก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 อะไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจหรอกแล้วไปจีบสาวกันป่าวไปขโมยปลาดีกว่าอุ้ยน่าสนใจว่ะไปดิขโมยปลารอบนึงได้กี่บาทอ่ะไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันครั้งแรกอ๋อนี่คือไปขโมยกันครั้งแรกเลยเหรอใช่ครับเอาดีอยู่ดีไปดิเที่ยวนึงกี่บาทเนี่ยอะไรครับเติมน้ำมันไม่รู้น้ำมันถูกไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคพอดีตังค์ผมเยอะด้วยแหละรวยเหรอหมายความว่ารวยเหรอใช่ครับผมพอจะมีให้ยืมไหมเย็ดเก้ให้ยืมแค่นั้นละขอบใจมากเลยว่ะให้เลยแล้วกันไม่ให้ยืมขอบไปว่ะให้เลยสุดยอดเลยนี่เราหาคนแบบนายอยู่นะเว้ยรู้ป่ะโอ้โหถามจริงอะไรวะเนี่ยทางไม่สะดวกมั้งกูว่าเราว่าทางไม่สะดวกมั้งนายเฮ้ยแดงเจ๊เราต้องร้องพี่โอ้โหทางไม่สะดวกอะดูยังไงก็ทางไม่สะดวกใจถึงได้ใจถึงอยู่แล้วใจเรามันต้องได้เลือกถูกคนแล้วเดี๋ยวเรารอดูคนที่มันขับเรือเข้ามาใหม่ครับพี่แล้วเรามาขึ้นไปไข่เฮียตำรวจเพิ่งเดินเข้าไปไอสัตว์นี้พูดแผนสักกูดุ้งเลยเอาแล้วหัวกูใกล้แล้วตอนนี้กูรู้สึกได้ว่ากูใกล้แล้วกูใกล้ได้มีเรื่องแล้วเอาหายไอแดงแม่งหายว่ะใช่คุณหรือเปล่าครับอะไรคะคุณคืออลิสใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอโทษด้วยครับผมทักคนผิดทำไมคะจะหาอลิสเหรอคะใช่ครับคนนี้ลิลลี่ครับผม
ว่าแล้วสวยเหมือนดอกไม้งามเลยไปด้วยดีกว่าครับไปด้วยครับสวัสดีครับหมอกงไม่เอาคุณอ่ะฉันจะไปเพราะว่าฉันไม่อยากอยู่ใกล้คุณไปไกลๆขอร้องคุณหมอกบขาเป็นอะไรครับเนี่ยบุพเพสันนิวาสจำครั้งแรกที่เราเคยพบกันได้ไหมครับกูบอกให้ก่อนเคลียร์ให้ก่อนนะคนไหนก็สวัสดีครับจ๊ะเอ๋สวัสดีเอ๋ยใครเอ๋ยคะเดี๋ยวมาคู่นะโอ้ยช่วยด้วยคุณหมอกบครับโอ้ยผมดูแผลให้ดีกว่าคุณหมอกบอย่าฝืนวิ่งไปเลยครับอย่ายุ่งกับฉันเลยไม่คุณหมอผมดูแผลให้ดีกว่านายกช่วยด้วยค่ะนายกผมดูแผลให้ดีกว่าครับคุณต้องช่วยหนูแล้วมีคนบ้าตามหนูอยู่ผมว่าไงไม่มีอะไรคนที่เขาเป็นคนบ้านายกช่วยหนูด้วยค่ะผมไม่ได้เป็นคนบ้าครับบ้าอะไรอ่ะบ้ากลางเหรอเย็นไหมช่วยหนูด้วยครับคุณหมอกบอย่าฝืนวิ่งเลยครับขามันจะอันตรายเอานะครับข้อเท้าแพงไหมครับเนี่ยผมพอดีเลยครับผมอยู่นี่ครับผมมีเคาน์เตอร์บัตรพอดีเลยไม่ค่ะคุณถามขึ้นมาก็พอผมมีพัตเตอร์ตาเสือพอดีเลยครับนั่งเถอะครับคุณหมอนั่งตรงนี้เถอะครับผมมีผ้าห่มดีๆนั่งที่นี่เถอะครับอันตรายมากเลยนะครับถ้าจะเดินต่อไปโอเคครับนั่งก่อนเลยครับตรงนี้เลยครับนั่งเลยครับคุณหมอพักฟื้นเถอะครับผมเห็นแล้วหัวใจสลายนายกครับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับเนี่ยคุณหมอกบครับเจ๊ขอบไปแล้วไม่เป็นไรครับเจ๊ขอบไปละดีแล้วครับผมไม่ดีดิคุณผมส่งข้าวกับอาหารให้คุณหมอแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณหมอได้ทานข้าวพอดีก่อไม่รู้ว่าคุณได้ทานข้าวหรือยังนะครับคุณช้างจ๋าว่าไงครับเอาหนักๆคนนี้บอกเลยหนักๆคนนี้ผมไม่ปล่อยไว้แน่ครับเออขอคนนี้ชอบนั่งผมว่าจะเบิกเรือแล้วไม่มีทางปล่อยว่ายน้ำลงไปดูนะค่ะได้ครับได้ไปเถอะไปดูไปช่วยกันดูวิ่งวิ่งไหวไหมครับเนี่ยผมอุ้มดีกว่าเดี๋ยวผมอุ้มดีกว่านั่งนิ่งๆเดี๋ยวผมอุ้มไปดีกว่าครับอุ้มกดอะไรวะอุ้มรบกวนคุณด้วยได้เลยครับคุณแบกฉันได้ครับแป๊บนึงนะครับไม่ไหวจริงอย่าทำฉันขมิ้นไปได้เลยครับแต่ผมไม่เคยแป๊บนึงครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับ